ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้ผมได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของสภาฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการที่จะพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเราที่อุตส่าห์และกรุณาส่งรายงานนี้เข้าสู่สภาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความปลองดองสมานฉันท์คนในชาติท่านประธานครับผมมีเวลา7นาทีขอใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเรื่องที่1ครับผมจะไม่ดูในรายละเอียดของวิธีการศึกษากระบวนการการศึกษาของคณะกรรมการชุดนี้แต่ขอบคุณกรรมการชุดนี้ขอบคุณอนุกรรมการตลอดจนผู้ที่มีส่วนในการศึกษาทุกท่านนะครับดูรายชื่อแล้วเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนั้นนะครับจะเกี่ยวข้องมุมไหนอย่างไรก็ว่ากันไปแต่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมถึงแม้ระยะเวลาการศึกษาจะสั้นนะครับขอบเขตของการศึกษาจะแค่ไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าทำอย่างไรในสถานอย่างนี้นะครับรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองวินาทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดครับประเทศต้องมีทางออกครับสภาพปัญหาและสาเหตุที่ศึกษามาเนี่ยเป็นภาพโดยรวมตั้งแต่ปี48แต่ขณะนี้เนี่ยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นต่างของคนในชาติอย่างรุนแรงกระทบไปทุกส่วนเราต้องหาทางออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดผมขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาราษฎรสภาผู้แทนราษฎรของเราฝ่ายนิติบัญญัติเราต้องมีศักดิ์ศรีครับต้องหาทางออกให้กับประเทศในโอกาสนี้ถ้าท่านเองเห็นว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยส่งไปแล้วไม่มีประโยชน์ขณะที่ทุกฝ่ายนะครับ9ข้อที่เขียนมาเป็นข้อสังเกตเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอให้รัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจรับไปทำควรจะทำไม่ได้บังคับให้ทำครับควรจะทำถ้าท่านมีมติว่าไม่ส่งเนี่ยผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับพวกเราฝ่ายค้านทั้งหมดจะไม่ขอร่วมเป็นสภากับท่านให้ถูกตราหน้าว่าปัญหาประเทศชาติมีขนาดนี้ยังไม่แก้ไม่หาทางออกกลับซ้ำเติมเข้าไปอีกเนี่ยจุดความเดือดปล่อยประเด็นให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาอีกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับท่านประธานครับขอร้องครับอย่าเห็นแก่บางเรื่องบางเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติเราต้องส่งครับไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆควรทำนะครับไม่ใช่บอกต้องทำควรทำถ้าท่านจะโหวตไม่เห็นด้วยนะไม่ส่งนะพวกผมขอวอล์กเอาไม่ขอร่วมสังฆกรรมแล้วจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าสภาแห่งนี้ณวินาทีนี้เนี่ยมันควรโดนยุบเลยไม่ต้องรอไปถึง9เดือน10เดือนยุบทิ้งไปเลยฝากผู้มีอำนาจเลยครับผมท้าเลยยุบไปเลยไม่ต้องให้อยู่ไปก็เปลืองครับไม่มีประโยชน์ใดๆแค่ปัญหาประเทศชาติคุณยังไม่รับแล้วคุณจะไปอยู่ทำไมเรื่องที่2ครับนั่นครับผมอยากให้กรรมการชุดนี้เนี่ยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาผมเข้าใจท่านวิธีการศึกษาของท่านท่านเอาข้อสังเกต9ข้อของท่านมาตอบโจทย์ว่านี่คือรากเหง้าของปัญหาไอ้ตัวรัฐธรรมนูญนี่แหละครับคือรากเหง้าของปัญหาโครงสร้างของการใช้อำนาจอยู่ขณะนี้คือรากเหง้าของปัญหาถ้าท่านไม่แก้ตรงนี้เนี่ยท่านจะแก้รากเหง้าของปัญหาได้อย่างไรกระบวนการยุติธรรมที่มันสุดแสนอัปยศอยู่ขณะนี้เนี่ยท่านไม่แก้ท่านจะทำอย่างไรสิทธิของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยที่เขาถูกคุกคามอยู่เนี่ยท่านไม่แก้ท่านจะแก้รากเหง้าของปัญหาได้อย่างไรสภาแห่งนี้มีหน้าที่นะครับในการที่จะหาทางออกให้ประเทศสภาแห่งนี้ไม่ใช่ศาลนะครับที่จะไปตัดสินว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เราไม่ใช่ศาลครับการแสดงออกตามสิทธิเนี่ยเมื่อเขาอ้างว่าเป็นสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่แสดงออกแต่ถ้าทำผิดกฎหมายไปละเมิดใครคุณก็ว่าไปตามกฎหมายอย่าเหมาความตีรวมว่าแสดงออกอย่างนี้เนี่ยมันผิดต่อประเทศจะต้องถูกกำจัดถูกกวาดล้าง
นั้นคือวิธีคิดที่เป็นรากเหง้าของปัญหาจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับเห็นด้วยอย่างยิ่งต้องส่งครับต้องส่งฮะส่งให้รัฐบาลได้รับรู้รับทราบว่าพวกเราฝ่ายนิติบัญญัตินี่เราเป็นห่วงประเทศชาติเราหาทางออกให้กับประเทศชาติฝ่ายค้านเองจะรวบรวมรัฐมนูลยื่นในวันที่17ครับเพื่อแก้ไขรัฐมนูลตามมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการแก้รัฐมนูลเป็นทางออกผมก็ฝากไปยังฝ่ายรัฐบาลต้องเร่งทำช่วยทำการปลดเงื่อนไขต่างๆขณะนี้ต้องรีบทำครับอย่าให้ลูกหลานเราได้รับความเสียหายจากการที่คุณเพียงตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำอย่างนี้เป็นภัยต่อประเทศชาติบ้านเมืองและใช้กำลังไปเข่นฆ่าและปราบปรามเขาอย่าได้ทำนะท่านประธานครับถ้าเขาทำผิดกฎหมายคุณจับเขาดิจับไปติดคุกเลยขึ้นศาลศาลมีครับองค์กรยุติธรรมมีท่านประธานใครผิดว่าไปทำผิดข้อสังเกตเราเขียนไม่ดีครับเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดก็ตามที่กฎหมายบัญญัติใครได้รับความเสียหายก็ว่ากันไปตามนั้นแจ้งความไปท่านประธานแต่อย่าเหมาความรวมว่าการแสดงออกอย่างนี้เป็นภัยต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นต้องปราบต้องกำจัดผมสงสารมากผู้ร่วมชุมนุมขนาดนี้เนี่ยเหมือนติดคุกครับท่านครับเขากล้าหาญไปเปิดเผยไปพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ข้อเสนอของเขาบนเวทีเขาต้องถูกควบคุมบริเวณด้วยตัวของเขาเองด้วยพรรคพวกของเขาเองเพราะกลัวความปลอดภัยนี่หรือครับประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางปลองดองสมานฉันท์ท่านประธานไอ้ปยปที่ตั้งขึ้นมามีประโยชน์ไหมฮะสำนักงานปยปเนี่ยของงบประมาณทุกปีครับปีนี้ขออีกปีที่แล้วผมถามเลยหน้าที่ท่านคืออะไรผมเขาบอกว่าก็เก็บมาเชื่อมประสานทุกฝ่ายผมเลยสรุปอ๋อหน้าที่ท่านตัดแปะอย่างเดียวตัดแปะอย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นโดยสรุปท่านประธานครับสภาแห่งนี้ควรส่งเรื่องนี้เข้าไปถึงรัฐบาลให้เขาได้รับรู้รับทราบข้อสังเกต9ข้อเนี่ยจะมีแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติหรือไม่อย่างไร60วันพ้นแล้วรายงานมาสภาครับว่าทำหรือไม่ทำข้อที่2ครับถ้าท่านไม่รับพวกผมประกาศเลยพวกผมจะไม่ร่วมสังฆกรรมในนามของฝ่ายค้าน211คนเป็นหน้าที่ของเสียงข้างมากและเสียงข้างมากต้องรับผิดชอบสุดท้ายครับท่านประธานครับสภาเราต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถ้าเรื่องนี้ท่านไม่เห็นแก่ประชาชนแล้วเนี่ยเห็นแก่ใครบางคนบางกลุ่มบางพวกแล้วเนี่ยผมเรียกร้องให้ยุบสภาพรุ่งนี้เลยครับยุบสภาพรุ่งนี้เลยอย่าได้อยู่อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยอายพี่น้องประชาชนครับกลับขอบคุณท่านประธานนะ